ความสัมพันธ์เราตอนนี้อะคะพี่คนนี้ก็อย่างที่หนูพูดไปแล้วคือพี่น้องกันรู้จักกันเฉยๆค่ะไม่มีอะไรพัฒนาหรืออัปเดตยังค่ะยังไม่มีจากที่ข่าวไปได้เจอกันบ้างไหมครับก็ล่าสุดได้เจอที่งานแต่งค่ะงานแต่งของพี่ไอซ์กับพี่แบงค์ตอนงานแต่งพยายามขอสัมภาษณ์คู่เราก็ไม่บ่ายเบียงอะไรอย่างนี้อ๋อไม่รู้อย่าเลยดีกว่าเป็นเพราะเราเองหรือว่าพี่ซันนี่ของไว้อะไรอย่างเงี้ยทั้งสองมากกว่าค่ะกลัวมันจะเป็นประเด็นต่อยอดไปใช่ไหมคงอยากให้จบๆอะไรอย่างงี้มั้งคะจบแค่พี่น้องใช่พี่น้องไม่มีโอกาสพัฒนาเลยโอ้อย่าเลยได้คุยกับพี่ซันนี่ว่าไงบ้างคะก็ไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นเรื่องนี้ค่ะก็แค่ขำๆกันไม่มีอะไรค่ะตกใจไหมตอนแรกที่เป็นกองไม่ตกใจค่ะไม่ตกใจเป็นโอกาสไปได้คือไม่มีเรียกว่าเป็นศูนย์ได้เลยไหมคะโอ้ดูใจร้ายเนาะดูแบบว่าไม่ได้เลยแต่ว่าก็ตอนนี้หนูขอเรียนก่อนดีกว่าไม่อยากจะคิดไอ้กี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรขนาดนั้นพี่เขาท่าทีจีบหรือเปล่าไม่ได้มีท่าทีอะไรค่ะก็ยังคุยกันปกติคุยกันปกติธรรมดาคุยกันโอ้แม่ไม่มีโทรคุยกันค่ะไม่มีแบบว่าเบื่อไปแล้วโดนควันนอนไหนอะไรไม่ได้จีบค่ะก็ไม่มีฝันดีอะไรขนาดหรือเป็นเพราะเรากลัวแฟนคลับของเราจะไม่โอเคถ้าเกิดแบบเราไปคบกับพี่ซันนี่หนูว่าถ้าหนูเกิดคบกับใครขึ้นมาหนูเชื่อว่าแฟนคลับหนูไม่แอนตี้หรืออะไรหรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีค่ะหนุ่มคนไหนเข้ามาแย้มหัวใจเออไม่มีจริงๆคือแย้มโกความติ๊ดของคนดีค่ะพี่ติ๊ดหรอคนของพี่ตอนนี้เขาคันติ๊ดติ๊ดรถส่วนตัวสูงอะไรอย่างนี้หนูว่าพี่เขาก็ปกตินี่นะก็ไม่คงไม่ได้ติ๊ดหรอกค่ะแค่อาจจะความคิดไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็คงความคิดไม่เหมือนกันแต่เรารับได้คนคนนี้เปิดโอกาสให้เขาแบบเต็มที่ไหมคะแบบเปิดโอกาสรับได้ในส่วนที่เขาติ๊ดอะไรอย่างนี้ไหมคะหนูไม่ได้คิดเรื่องนี้จริงๆเพราะหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะรับได้ไหมหรืออะไรเพราะหนูไม่ได้คิดเรื่องว่าพี่เขาจะมาเป็นแฟนหรืออะไรค่ะหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาด้วยค่ะเพราะเขาก็ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องผู้หญิงก็เพราะเขาไม่รู้หนูไม่รู้คือณวันนี้เหมือนเขาไม่ได้จีบเราเขาไม่ได้จีบค่ะหนูก็ไม่รู้อะไรลึกซึ้งว่าเขาไม่เปิดเผยหรืออะไรค่ะถ้าเขาจีบโอกาสเป็นไปได้ที่จะคุยกันมีไหมก็คุยกันไปก่อนก็ได้ค่ะคุยกันแบบพี่น้องไปก่อน